าวเน็ตแชร์สนั่นหลังสังเกตรูปตึกแถวกลางกรุงดีๆปล่อยไว้อันตรายแน่นอนผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อผัดไทยได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุถึงตึกแถวริมถนนสุขุมวิทปากซอยสุขุมวิท101/1เพราะตึกดังกล่าวดูเหมือนว่าจะเอียงขึ้นเรื่อยๆขณะที่หน้าอาคารก็เชิดอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมีหลายห้องติดประกาศขายแต่ส่วนใหญ่ก็ยังทำการค้าขายกันอยู่อยากทราบว่าจะมีใครเข้ามาตรวจสอบโครงสร้างและความแข็งแรงบ้างไหมก่อนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดถึงแม้ผมจะไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรแต่ในฐานะคนในชุมชนและอดีตวิศวกรโยธาขออนุญาตแท็กสำนักงานเขตพระโขนงและอาจารย์ชัดชาติครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ